เกียร์ออโต้แต่เราขนของหนักๆเกียร์มันก็ทำงานหนักนะครับมันก็จะเสื่อมเร็วแต่ถ้ามันเป็นแนวรถบ้านใช้งานบางทีเป็นรถกระบะก็จริงแต่อาจจะขนของน้อยหรือไม่ค่อยได้ขนเพียงแต่ว่าเราชอบใช้กระบะเกียร์ออโต้ดีเซลก็เพราะว่ามันจะได้ขนของได้สำหรับในกรณีบางกรณีอันนั้นก็เกียร์มันก็จะไม่ค่อยช้ำนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้แบกน้ำหนักมันไม่ได้แบกน้ำหนักเยอะมันก็ไม่ได้ฝืนกำลังไม่ได้ฝืนเฟืองทดตัวเองเยอะมันก็สภาพแน่นอนการเสื่อมถอยมันก็จะต่ำกว่าอยู่แล้วนะฮะทีนี้เรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรสำหรับเครื่องดีเซลมันไม่ค่อยน่ากังวลอะไรนะรถกระบะเดี๋ยวนี้ก็โอ้ศักยภาพมันก็เหนือกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วก็ประหยัดทนอยู่แล้วนะครับหลักๆก็เท่านี้แล้วครับแล้วก็กระบะที่เราเล่นๆกันอยู่ในเมืองไทยก็จริงๆก็ใช้ได้ใช้งานได้ดีทุกรุ่นอยู่ที่ความชอบและถ้าเรามองเรื่องมาแนวรถสภาพรถบ้านนะไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนี่มันทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ความชอบแล้วเพราะว่าเราชอบรถแบบไหนดีไซน์แบบไหนเพราะว่าของทุกอย่างมันก็ถูกสร้างมาเพื่อเขาเรียกอะไรรองรับตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานอยู่แล้วนะครับท่านจะชอบรถทรงไหนอะไรยังไงก็เนี่ยเราก็มาดูกันที่มิติภาพรวมอย่างอื่นของมันกันดีกว่าท่านชอบท่านประเมินพื้นฐานภาพรวมได้เสร็จแล้วก็เปิดกระเป๋าตังค์ครับแล้วก็ติดต่อใช่ไหมก็ง่ายจบนะครับสุดท้ายก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเราไว้ครับมีโอกาสดีๆกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาที่ท่านอยากจะมองหารถยนต์นะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ช่วยท่านได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ